เดี๋ยววันนี้จะมาฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนพืชนะครับน้ำสีดำๆฉีดเข้ามะลิน้อยกอขอ15ก่อนเพราะต้นมันยังเตี้ยอยู่นะครับผมใส่ปุ๋ยไปแล้วครั้งหนึ่งต้นเตี้ยก็ใส่บำรุงหน่อยไม่ใส่เดี๋ยวไม่ได้กินเนี่ยยังเป็นก้าอยู่เลยมันถี่ไงตรงนี้มันถี่ก้าที่ต้นใหญ่ๆมันก็ใหญ่นะน้ำมันก็มีไม่เยอะมีเฉพาะแถวนี้แหละแต่ว่าแถวอื่นมันก็ไม่มีวันนี้แดดอ่อนๆเบาๆก็เลยมาฉีดพ่นนะครับฮอร์โมนพืชซุปเปอร์นาโนเนาะเป็นสารอาหารทางใบครับแล้วเป็นซุปเปอร์นาโนอีออนเนาะอีออนนาโนซึมซาบได้เร็วภายใน 1-3 วินาทีนะครับคือจะได้ให้พืชปรุงอาหารในตอนแดดออกตอนนี้แดดยังไม่ออกแต่ว่าทางโน้นก็น้องสาวตัดหญ้าให้วัวอยู่ผมก็ฉีดไปตามโน่นคอกวัวคอกวัวกับกระท่อมน้อยทำใจโอเคครับผมทำงานก่อน